ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค3สั่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีโลกออนไลน์แชร์คลิปตำรวจสภ.พลกรังจังหวัดนครราชสีมาใช้รถตู้ของทางราชการพาครอบครัวไปเที่ยวทะเลที่อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยให้ทราบผลภายใน7วันหากพบว่ามีการนำรถยนต์หลวงไปใช้ส่วนตัวจริงจะถูกลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยืนยันยังไม่มีสัญญาณการยุบสภาส่วนการลงพื้นที่ของพรรคประชาธิปัตย์เป็นกิจกรรมที่ทำมาต่อเนื่องและจะทำต่อไปในทุกพื้นที่ทุกภาคโดยมีกำหนดการอยู่แล้วซึ่งในช่วงปลายเดือนจะไปภาคเหนือ5จังหวัดพร้อมย้ำรัฐบาลยังมีเสถียรภาพผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเผยการรถไฟเปิดให้บริการขบวนรถเร็วและขบวนรถท้องถิ่นจำนวน7ขบวนมุ่งสู่สถานีบุรีรัมย์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ต้องการเที่ยวชมงานเทศกาลลูกชิ้นยืนกินที่สถานีรถไฟบุรีรัมย์ตั้งแต่วันนี้ถึง24กันยายนเพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น